ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะและนักเรียนไปทางทุกคนวันนี้พบกับครูรัตยาบุญเกิดในรายการการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเทคโหมดในตอนที่ชื่อว่าภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์นั้นนะคะเป็นสื่อกลางในการใช้งานระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมและสั่งงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสามารถอธิบายความหมายของภาษาคอมพิวเตอร์ได้สามารถอธิบายความแตกต่างของภาษาแต่ละระดับได้สามารถอธิบายความหมายของโปรแกรมแปลภาษาได้ภาษาคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งลังเกวจภาษาคอมพิวเตอร์อย่างที่กล่าวไว้นะคะว่าภาษาคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมและสั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้ต้องการปัจจุบันภาษาคอมพิวเตอร์ได้มีผู้พัฒนาออกมามากมายหลากหลายภาษาผู้เขียนโปรแกรมจะต้องทำความเข้าใจถึงหลักการเขียนรูปแบบโครงสร้างคำสั่งของภาษานั้นๆสำหรับภาษาคอมพิวเตอร์นะคะภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้เป็น5ระดับคือ 1. ภาษาเครื่อง Machine Language 2. ภาษาระดับต่ำ Low Level Language 3. ภาษาระดับสูง High Level Language 4. ภาษาระดับสูงมาก Very High Level Languageและ5ภาษาธรรมชาติ Nature Language อันดับแรกนะคะมาดูในส่วนของภาษาคอมพิวเตอร์ส่วนแรกก็คือภาษาเครื่องภาษาเครื่องนะคะหรือ Machine Language ภาษาเครื่องนั้นเป็นภาษาโปรแกรมรุ่นที่1 First Generation Programming Language หรือ 1GL ภาษาเครื่องเป็นภาษาเดียวที่เครื่องสามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งได้ทันทีโดยไม่ต้องมีตัวแปรภาษาอื่นใดเข้ามาช่วยภาษาเครื่องเป็นภาษาระดับต่ำที่สุดโดยช่วงก่อนปีคริสต์ศักราช1952เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ด้วยภาษาเครื่องภาษาเดียวเท่านั้นเนื่องจากยุคนั้นยังไม่มีการพัฒนาภาษาระดับอื่นๆเข้ามาเพื่อช่วยในการทำงานอีกทั้งคำสั่งของภาษาเครื่องจะใช้เลขฐาน2ซึ่งเลขฐาน2นะคะก็คือเลข0กับเลข1เท่านั้นซึ่งใช้ในการแทนข้อมูลและคำสั่งต่างๆทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหน่วยประมวลผลที่ใช้นั่นก็คือแต่ละเครื่องก็จะมีรูปแบบคำสั่งเฉพาะของตนเองนักคำนวณและนักเขียนโปรแกรมในสมัยก่อนต้องรู้จักวิธีที่จะรวมตัวเลขเพื่อแทนคำสั่งต่างๆทำให้การเขียนโปรแกรมยุ่งยากมากไม่เหมาะสำหรับการนำมาพัฒนาโปรแกรมทางด้านธุรกิจสำหรับเลขฐาน2นะคะก็คือเลข0กับเลข1ในหน่วยของข้อมูลเราเรียกว่าเป็นบิตถ้าเกิดว่าเลขฐาน2 8ตัวรวมกันเท่ากับ1ไบต์หรือตัวอักษร1ตัวหรือตัวเลข1ตัวนะคะภาษาที่2นะคะภาษาระดับต่ำภาษาระดับต่ำ Low Level Language เป็นภาษาโปรแกรมรุ่นที่2 Second Generation Programming Language หรือ 2GLภาษาระดับต่ำนะคะมีการปรับภาษาเครื่องให้สามารถเขียนโปรแกรมได้สะดวกขึ้นโดยการพิมพ์คำสั่งที่เป็นตัวอักษรแทนตัวเลข0กับเลข1โดยใช้อักขระในภาษาอังกฤษมามีส่วนร่วมในการสั่งงานทำให้มีการสั่งงานได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังคงยากสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาระดับต่ำนะคะได้แก่ภาษา Assembly ซึ่งเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1952
โดยที่ภาษา Assembly นั้นใช้รหัสเป็นคำแทนคำสั่งภาษาเครื่องทำให้นักเขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าการเขียนโปรแกรมจะยังไม่สะดวกเท่ากับการเขียนโปรแกรมในภาษาอื่นๆในสมัยนี้นะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบในสมัยนั้นถือว่าเป็นการพัฒนาไปสู่ยุคของการเขียนโปรแกรมแบบใหม่ยุคของการเขียนโปรแกรมแบบใหม่ในภาษาระดับต่ำนะคะก็คือการใช้สัญลักษณ์แทนเลข0กับเลข1ของภาษาเครื่องซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้จะเป็นคำสั่งสั้นๆเราเรียกว่า mnemonic code นะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของ mnemonic code นะคะอย่างเช่นสัญลักษณ์ mnemonic code A ความหมายหมายถึงการบวกสัญลักษณ์ mnemonic code C ความหมายหมายถึงการเปรียบเทียบสัญลักษณ์ mnemonic code MP ความหมายหมายถึงการคูณสัญลักษณ์ mnemonic code FTO ความหมายหมายถึงการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำถึงแม้ว่าภาษาระดับต่ำจะใกล้เคียงกับภาษาเครื่องแต่โปรแกรมภาษา Assembly ต้องใช้ Assembler ซึ่งเป็นตัวแปรภาษา Assembly ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่งภาษาที่3นะคะภาษาระดับสูงภาษาระดับสูงหรือ High Level Language เริ่มในปีคริสต์ศักราช1960โดยภาษาระดับสูงจะใช้คำในภาษาอังกฤษแทนคำสั่งต่างๆรวมทั้งสามารถใช้นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยจึงทำให้นักเขียนโปรแกรมสามารถใช้เวลามุ่งไปในการศึกษาถึงทางแก้ปัญหาเท่านั้นไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลในเรื่องว่าคอมพิวเตอร์จะทำงานอย่างไรอีกต่อไปนะคะสำหรับภาษาระดับสูงนะคะถือว่าเป็นภาษายุคที่3 Third Generation Language ทำให้เกิดการประมวลผลข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลในระหว่างปีคริสต์ศักราช1960ถึง1970และมีผู้หันมาใช้โปรแกรมมากขึ้นภาษาระดับสูงนะคะยังต้องการตัวแปรภาษาให้เป็นภาษาเครื่องเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานต่อไปส่วนใหญ่ตัวแปรภาษาที่นิยมใช้ในภาษาระดับสูงนะคะได้แก่ Compiler และ Interpreter นะคะซึ่งแต่ละตัวแปรภาษาจะไม่เหมือนกันรวมทั้งตัวแปรภาษาแต่ละตัวก็จะทำงานแตกต่างกันไปบนเครื่องแต่ละชนิดด้วยตัวอย่างของภาษาระดับสูงนะคะเช่นภาษา Fortran ภาษา Fortran นะคะย่อมาจาก Formula Translator 2ภาษา Cobol Cobol ย่อมาจาก Common Business Oriented Language ภาษา Basic ย่อมาจาก Beginner or Proposed SymbolicInstruction Code ภาษาปาสคาลนะคะมีภาษา C และภาษา Ada คราวนี้มาดูในส่วนภาษาที่4นะคะของภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์ก็คือภาษาระดับสูงมากภาษาระดับสูงมากนะคะหรือ Very HighLevel Language ภาษาระดับสูงมากเป็นภาษายุคที่4 Fourth Generation Language หรือ CGLS เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมได้สั้นกว่าในภาษายุคก่อนภาษาระดับสูงมากนี้นะคะเป็นภาษาที่อยู่ในระดับสูงกว่าภาษารุ่นที่3ซึ่งมีลักษณะของภาษาในรุ่นที่เป็นธรรมชาติคล้ายๆกับภาษาพูดของมนุษย์
ภาษาระดับสูงมากนะคะเป็นภาษาที่ช่วยในเรื่องของการสร้างแบบฟอร์มบนหน้าจอเพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อมูลรวมไปถึงการออกรายงานซึ่งจะมีการจัดการที่ง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนกับภาษารุ่นที่3ภาษายุคที่4นี้นะคะหรือภาษาระดับสูงมากยังมีภาษาที่ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ซึ่งเราเรียกกันว่าภาษาค้นข้อมูล Query Language นะคะนอกจากนั้นภาษาเรียกค้นข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสามารถเรียกว่า SQL Structuredขอโทษค่ะ Structure Query Language นะคะและนอกจากนี้ยังมีภาษา Query by Example หรือ QBE ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานเช่นกันเมื่อเราทราบถึงภาษาระดับสูงมากแล้วนะคะคราวนี้มาดูส่วนประกอบของภาษา CGLS นะคะหรือภาษาระดับสูงมาก Very High Level Language นะคะภาษาแบบ CGLS จะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญทั้งหมด3ส่วนนะคะคือ 1. เครื่องช่วยสร้างรายงานหรือที่เรียกกันว่า Report Generator 2. ภาษาช่วยค้นหาข้อมูล Query Language และ 3. เครื่องมือช่วยสร้างโปรแกรม ApplicationGenerator เรามาดูส่วนแรกก่อนนะคะก็คือเครื่องช่วยสร้างรายงานเครื่องช่วยสร้างรายงานหรือ Report Generator หรืออาจเรียกได้อีกอย่างว่าเครื่องมือช่วยเขียนรายงาน Report Writer ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้เราเรียกว่า End Userเครื่องช่วยสร้างรายงานนั้นจะทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานอย่างง่ายได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขและข้อมูลที่จะออกมาพิมพ์ในรายงานรวมไปถึงรูปแบบของการพิมพ์ซึ่งรูปแบบเราเรียกกันว่าฟอร์แมตส่วนประกอบของภาษาระดับสูงมากส่วนที่2นะคะก็คือภาษาช่วยค้นหาข้อมูลภาษาช่วยค้นหาข้อมูลหรือ Query Language เป็นภาษาที่ช่วยในการค้นหาหรือดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลภาษานี้จะง่ายต่อการใช้งานมากเนื่องจากอยู่ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษเราลองมาดูตัวอย่างของภาษาช่วยค้นหาข้อมูลนะคะเช่นภาษา SQL Structured Query Language นะคะภาษา QBE Query by Example และก็ภาษา Intellect นะคะถัดมาส่วนประกอบที่3ของภาษาระดับสูงมากก็คือเครื่องช่วยสร้างโปรแกรมนะคะเครื่องช่วยสร้างโปรแกรมหรือ Application Generator CGLS นะคะจะมีรูปแบบการเขียนโปรแกรมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถเรียกใช้เครื่องมือช่วยสร้างโปรแกรมนี้ทำการแปลง CGLS ให้กลายเป็นโปรแกรมในภาษารุ่นที่3เช่นภาษา COBOL หรือภาษา C ซึ่งสามารถนำ COBOL นะคะภาษา COBOL หรือภาษา C ที่แปลงได้ไปพัฒนาต่อเพื่อใช้กับงานที่มีความซับซ้อนมากๆต่อไปนะคะเรามาดูในประโยชน์ของภาษาระดับสูงมากหรือ CGLS นะคะ 1. ประโยชน์อันดับที่1นะคะเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้คำสั่งแต่ละคำสั่งสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนดังนั้นจึงสามารถใช้เวลาในการสื่อสารสั้นกว่าภาษารุ่นที่3ประโยชน์ข้อที่2นะคะประหยัดเวลาในการเขียนโปรแกรมได้มากเนื่องจาก1คำสั่งของภาษาแบบ CGLS นะคะหรือภาษาแบบระดับสูงมากท
ถ้าต้องการเขียนด้วยภาษารุ่นที่3นะคะอาจต้องเขียนถึง100กว่าคำสั่งในการทำงานแบบเดียวกันแต่ภาษาแบบ CGLS เขียนเพียงแค่1คำสั่งเท่านั้นประโยชน์ข้อที่3นะคะสนับสนุนระบบการจัดการฐานข้อมูลทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 4. สามารถสร้างแบบฟอร์มหรือจัดการกับข้อมูลและออกรายงานได้อย่างง่ายดายไม่ยุ่งยากห้าประโยชน์ข้อที่5นะคะมีเครื่องมือใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมมากพอสมควรประโยชน์ข้อสุดท้ายนะคะสามารถทำงานได้ในลักษณะของ interactive หรือก็คือมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ทันทีนั่นเองนะคะและภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์ภาษาสุดท้ายก็คือภาษาธรรมชาติภาษาธรรมชาติหรือNature Language นะคะเป็นภาษายุคที่5 Fifth Generation Language หรือ 5GLS ภาษาธรรมชาติหมายถึงธรรมชาติของมนุษย์ก็คือไม่ต้องสนใจถึงคำสั่งหรือลำดับของข้อมูลที่ถูกต้องผู้ใช้เพียงแต่พิมพ์สิ่งที่ต้องการลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นคำหรือประโยคตามที่ผู้ใช้เข้าใจโดยทั่วไปแล้วคำสั่งที่มนุษย์ป้อนเข้าไปนั้นในคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปของภาษาพูดของมนุษย์ซึ่งอาจมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนหรือตายตัวแต่คอมพิวเตอร์ก็สามารถแปลคำสั่งเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้แต่บางครั้งการตั้งคำถามที่ไม่กระจ่างของผู้ใช้เครื่องคอมนะคะก็จะมีการถามกลับเพื่อให้เข้าใจคำถามได้อย่างถูกต้องภาษาธรรมชาตินี้ถูกสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีทางด้านระบบผู้เชี่ยวชาญระบบผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือเรียกกันว่า Expert System ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence นะคะในส่วนนี้เป็นการพยายามทำให้คอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนกับผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งซึ่งสามารถคิดและตัดสินใจได้เช่นเดียวกับมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามระบบเชี่ยวชาญนี้จะใช้งานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นงานการแพทย์งานการพยากรณ์อากาศงานการวิเคราะห์ทางเคมีงานการลงทุนเป็นต้นนะคะซึ่งในการนี้นะคะจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในจำนวนมหาศาลและให้ผู้ใช้สามารถใช้ภาษาธรรมชาติในการดึงข้อมูลจากฐานความรู้นี้ได้นะคะเราสามารถเรียกระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ได้อีกอย่างว่าระบบฐานความรู้ Knowledge Based Systemระบบฐานความรู้นะคะอย่างไรก็ตามระบบผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถนำมาแทนที่การทำงานของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ได้เนื่องจากทั้งระบบผู้เชี่ยวชาญและมนุษย์จะต้องทำงานร่วมกันไม่สามารถที่จะทำงานแยกได้นะคะโดยที่มนุษย์นั้นจะนำข้อมูลที่ได้จากระบบผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาร่วมกับวิจารณญาณของตนเองเพื่อตัดสินปัญหาที่ซับซ้อนอีกทีหนึ่งระบบผู้เชี่ยวชาญนี้นะคะเป็นคลื่นแห่งอนาคตที่จะใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจการทำงานของมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อเราทราบถึงภาษาคอมพิวเตอร์นั้นและความแตกต่างของ